สวัสดีค่ะวันนี้กระเทยเท่าก็อยู่ในส่วนนี้เช่นเคยวันที่5กุมภานะคะวันนี้ฝนฟ้าคะนองค่ะแถวทางภาคเหนือนะจ๊ะวันนี้ก็อยู่ในสวนค่ะก็มาโชว์ของสะสมเป็นพระแม่กวนอิมใครที่บูชาพระแม่กวนอิมนี่ต้องไม่ทานเนื้อนะจ๊ะอย่าไปทานนะจ๊ะเพราะว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านไม่ทานเนื้อรักษาศีลกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ส่วนฉันเนี่ยก็คือฉันเห็นน่ารักหรือก็กุ๊กกิ๊กดีก็บูชามาเอาไว้แขวนหน้ารถแขวนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบฉันเป็นโรคจิตฉันชอบพวกโมบายพวกผู้อะไรเงี้ยเห็นแล้วก็แปลกๆแล้วข้างหลังเป็นสมเด็จโตอะค่ะก็เป็นงานใหม่อะค่ะคุณไม่ใช่งานเก่าอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเขาทำน่ารักดีผสมผสานดีก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามของช่องอีกระเทยนะคะตั้ง400ท่านและขอบพระคุณมากค่ะไม่มีอะไรมากมายวันนี้ก็มาลงคลิปว่ามีของสะสมอะไรบ้างเดี๋ยวกูจะดื่มเรือนกันไปนะคะสำหรับการบูชาพระแม่กวนอิมหรือว่ามีไว้เนี่ยก็เพื่อความสบายใจค่ะคุณอะไรที่ว่าดีก็บูชาไว้หมดนะคะคือฉันปกติฉันก็ไม่ค่อยทานเนื้ออยู่แล้วคือไม่ทานเลยแหละสัตว์ใหญ่อะทานถ้าไม่จำเป็นนะคือไม่ทานมานานมากแล้วเพราะว่าฉันนับถือเทพนับถืออะไรหลายอย่างฉันสงสารวัวควายฉันไม่ค่อยกินหรอกสัตว์ใหญ่อ่ะฉันกินเดี๋ยวหมูเห็ดเป็ดไก่ก็พอและช่วงนี้หมูเห็ดเป็ดไก่ก็ไม่ค่อยได้กินค่ะมันแพงค่ะคุณโอ้ยหมูก็ขึ้นสุดฤทธิ์ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะตอนนี้ข้าวของแพงก็เป็นกำลังใจทุกท่านค่ะขอบคุณนะคะที่กดติดตามช่องอีกของอีกระเทยคนนี้เดี๋ยวถ้าครบ1,000ซับเมื่อไหร่เนี่ยเราคงจะได้ไลฟ์สดกันในช่อง YouTube นะคะฉันไม่มีเพจไม่มีอะไรค่ะฉันทำไม่ค่อยเป็นหรอกพอจะทำ YouTube ได้นี่ก็แก้ง่อมแก้เหงากันไปนะคะคุณที่ฉันทำช่องของฉันนี่ก็แก้ง่อมแก้เหงามีนั่นก็มาแชร์ประสบการณ์กันไปค่ะมีเครื่องรางมีหงมีหวยแต่งวดที่แล้วหวยฉันก็เสียดายจนฉันซื้อ03ไม่ได้กลับ30ก็อดแดกไป โอ้ยเสียดายจริงๆพอดีแบบยุ่งๆเนาะก็โอเคค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ